ดีค่ะเพื่อนๆพบกับรายการ I Can Do กันอีกแล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมารู้จักวิธีการดูลมยางแบบง่ายๆกันว่าเอ๊ะมันแบนหรือว่ามันไม่แบนกันแน่อ่ะทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันแบนหรือเปล่าไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆให้ยกมือซ้ายหรือมือขวาขึ้นมาก็ได้นะคะคนละข้างหลังจากนั้นค่ะกำมือลงค่ะแล้วก็เอามือของเรานะคะไปเคาะที่ยางรถค่ะ3ทีนะคะก๊อกก๊อกหลังจากนั้นค่ะเอามือขึ้นมาดูที่หน้าของเรานะคะจะพบได้เลยค่ะว่ามือมันเลอะนั่นเองทำเพื่ออะไรวะนั่นน่ะสิทำเพื่ออะไรเอาเป็นว่ากลับมาที่สาระดีกว่านะคะเพราะว่าการทำเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกค่ะช่วยเรามีความบันเทิงมากขึ้นเท่านั้นเองแต่หลายๆคนอาจจะแอบเคืองไปนึกว่าทำให้มือฉันเลอะทำไมสาระของเราในวันนี้นะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆว่าวิธีการดูว่ายางของเราเนี่ยแบนหรือเปล่าดูยังไงวิธีการสังเกตแบบแรกเลยค่ะก็คือใช้สายตาอันแพรวๆฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งของเราเนี่ยแหละค่ะมองไปที่ล้อของเรานะคะแล้วดูสิว่าล้อนั้นเนี่ยมันแบนหรือว่ามันบวมมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านะคะก็ลองสังเกตกันดูกับสี่ล้อนั้นว่ามีความบาลานซ์กันไหมรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการสังเกตเนี่ยมันทำยังไงเพราะฉะนั้นเราไปติดตามดีกว่าว่าการเติมลมหรือว่าการเอาลมออกจะทำยังไงกันได้บ้างจ้าก่อนที่นิวจะพาเพื่อนๆไปเติมลมกันนะคะเราต้องรู้กันก่อนว่ารถของเราเนี่ยต้องเติมลมยางเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมแล้วก็คู่ควรเหมือนกิ่งทองกับใบหยกวิธีการดูนะคะก็ง่ายแสนง่ายเลยแหละค่ะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะเดินไปที่ประตูฝั่งคนขับจากนั้นค่ะเราก็จะเห็นโอ้ยตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้นเราจะเห็นสติ๊กเกอร์นะคะติดอยู่ข้างประตูเทเรนนี่เลยค่ะมันคือสติ๊กเกอร์ที่จะบอกเรานะคะว่าควรจะเติมลมหน้าเท่าไหร่เติมลมหลังเท่าไหร่นั่นเองค่ะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเราต้องเติมลมเท่าไหร่ทีนี้แหละเราก็ต้องมาดูกันว่ายางของเราแบนจริงหรือเปล่าด้วยวิธีการที่ง่ายแสนง่ายเช่นเคยค่ะผู้หญิงบอบบางเอวบางร่างน้อย L 26อก39นะคะก็ทำได้ไม่ต้องไปง้อผู้ชายหนุ่มๆให้เสียอารมณ์กันเลยแหละค่ะ yeah! แค่เรานะคะมีเครื่องวัดลมแบบพกพาราคาประมาณ200บาทถึง500บาทเท่านั้นและทีนี้เราก็จะสามารถเช็คได้แล้วล่ะค่ะว่ารถของเราเนี่ยยางแบนหรือเปล่าในแบบทุกที่ทุกเวลาเลยโอ้โหเก๋ไก๋สไลเดอร์เวอร์ค่ามาตรฐานลมยางของรถเก๋งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 25-35 ปอนด์ส่วนรถกระบะนะคะจะอยู่ที่65ปอนด์นั่นเองเพื่อนๆ นะคะสามารถเพิ่มหรือว่าลดแรงดันลมได้ตามความเหมาะสมของการใช้งานของเราได้เลยแหละค่ะเรื่องเติมลมยางที่เราเห็นกันจนชินตาตามปั๊มน้ำมันนะคะก็จะมีอยู่2แบบหลักๆก็คือแบบดิจิตอลกับแบบถังธรรมดาเรามารู้จักแบบดิจิตอลกันก่อนดีกว่านะคะว่าแต่ละปุ่มเขาทำหน้าที่อะไรบ้างและทำไมต้องมีหลายปุ่มกันขนาดนี้ด้วยเริ่มมาที่ปุ่มแรกเลยค่ะเป็นกดเพื่อลดแรงดันปุ่มที่2กดเพื่อเพิ่มแรงดันปุ่มที่3กดเพื่อเลือกหน่วยวัดแรงดันลมยางปุ่มที่4เลือกสำหรับเติมลมยางที่แบนติดดินและ5จอแสดงระดับลมยางที่เลือกเรารู้ว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเราจะรออะไรกันล่ะคะไปเติมลมกันเลยดีกว่าขั้นแรกนะคะเลือกเลยว่าจะเติมลมเท่าไหร่จากนั้นค่ะก็จับหัวเติมลมกดไปที่จุกลมยางของเรากดแบบแน่นๆเลยนะคะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเครื่องเนี่ยก็จะเติมลมให้เราเองแล้วเราก็รอนะคะจนกว่าจะได้ยินเสียงติ๊ด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 ตึงป๊อตึงตึงป๊อตึงตึงตึงสนุกมากไปนะคะอันนี้เสียงติ๊ดๆเนี่ยจะดังขึ้นมาค่ะก็หมายความว่ามันเติมเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยเครื่องเติมลมเข้าไปในยางของเรามากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจว่ายางของเราเนี่ยจะระเบิดตู้มหรือเปล่าไม่ระเบิดแน่นอนนะคะให้รอสักพักหนึ่งเครื่องก็จะเอาลมยางที่เกินเนี่ยออกมาให้เราเองไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนส่วนแบบธรรมดานะคะก็คล้ายกันกับแบบดิจิตอลนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราแค่ต้องคอยมองที่จอนะคะว่าได้ความดันลมตามที่เราต้องการแล้วหรือยังแล้วก็ค่อยๆดึงออกแบบชิวๆได้เลยแหละค่ะเพื่อนและสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถ้าเราเติมลมยางน้อยเกินไปค่ะจะทำให้เรื่องน้ำมันอีกด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าเราเติมลมยางมากไปก็อาจจะทำให้รถของเรายางระเบิดได้นะจ๊ะระวังกันไว้ด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากนิวและรายการ I Can Do นั่นเอง
สำหรับเพื่อนๆที่อยากให้เราทำเรื่องอะไรก็สามารถบอกมาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะแล้วนิวเนี่ยจะไปหาคำตอบมาให้เพื่อนๆเองแต่จะทำได้หรือไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงนั่นเองนะคะแล้วเจอกันกับรายการ I Can Do รูปกลมๆจะมีลมได้ยังไงบ๊ายบายค่ะ